This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. บางคนเขาจะพูดถึง guilty เป็นคำพูดแย่ๆที่ไม่แยแสความรู้สึกคนอื่นคือพูดแบบปากไม่มีหูรูดนะฮะแต่ผลก็คือมันทำให้คนอื่นเนี่ยแย่ไปด้วยเลยนะฮะก็คือบางคนรู้สึกนอยไปเลยว่าเฮ้ยฉันเป็นอย่างนั้นจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดหรือไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มหรือไม่ได้เป็นฝ่ายก่อเหตุการณ์นั้นมันเป็นการใช้ความรู้สึกผิดของคนอื่นมาเป็นเครื่องมือที่จะกดดันให้เขาทำตามในสิ่งที่เราต้องการโดยผ่านคำพูดในเชิงลบเขาถือว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการล่วงละเมิดทางอารมณ์ของคนอื่นฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะกับเรื่องของ guilt trip นะคะแต่ว่าเอ๊ะคือ guilt trip คืออะไรนะคะถ้าจะบอกว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าอยู่ดีๆเราก็กลายเป็นคนผิดได้ยังไงนะคะในหลายๆสถานการณ์บางคนอาจจะเจอเรื่องแบบนี้แต่ไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะมีการแก้ไขนะคะแต่เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทวิภาดิโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเอาจริงๆคือมันเป็นสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่เคยไม่รู้ตัวหรือไม่เข้าใจในสิ่งนี้ก็ได้นะคะกับคำว่า guilt trip แล้วก็อยู่ดีๆก็กลายเป็นคนผิดซะอย่างนั้นเลยอ่ะค่ะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันอะไรที่หลายๆสถานการณ์น่าจะมีใครหลายๆคนเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะบางคนเขาจะพูดถึง guilt trip เป็นคำพูดง่ายๆเนี่ยนะฮะเป็นทำนองว่าเป็นคำพูดแย่ๆที่ไม่แยแสความรู้สึกคนอื่นนะฮะคือพูดแบบปากไม่มีหูรูดนะฮะแต่ผลก็คือมันทำให้คนอื่นเนี่ยแย่ไปด้วยเลยนะคะก็คือบางคนรู้สึกนอยไปเลยว่าเฮ้ยฉันเป็นอย่างนั้นจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดหรือไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มหรือไม่ได้เป็นฝ่ายก่อเหตุการณ์นั้นนะคะซึ่งเราก็จะเจอบ่อยๆตามข่าวทุกวันนี้แต่ไม่รู้หรอกค่ะวันนี้มันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะคะเอาเป็นวิชาการก่อนนะคะวิชาการก็คือนักจิตวิทยาเนี่ยเขาอธิบายคำว่า guilt trip นะคะซึ่งของคนไทยเราเนี่ยยังไม่ได้มีใครแปลตรงๆนะคะเวลาที่เปิดเข้าไปค้นข้อมูลเนี่ยก็จะเจอคำว่า guilt trip เนี่ยนะคะ guilt ที่แปลว่าความรู้สึกผิดนะคะทีนี้นักจิตวิทยาเขาบอกว่ามันคือพฤติกรรมที่คนคนนึงเนี่ยพยายามยัดเยียดความรู้สึกผิดให้อีกฝ่ายนึงนะคะเพื่อจะเปลี่ยนแปลงความคิดหรือควบคุมอารมณ์นะคะและการกระทำของเหยื่อแม่ขอใช้คำว่าเหยื่อแล้วกันนะคะให้เป็นไปในแบบที่ตัวเองต้องการนะคะซึ่งอาจจะผ่านสื่อหรือการแสดงออกนะคะเช่นที่เราใช้กันในออนไลน์ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นการผ่านสื่ออย่างหนึ่งนะคะหรือเป็นการแสดงออกหรือการเป็นใช้คำพูดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งถ้าแม่โทษค่ะถ้าจะไม่พาสรุปสั้นๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคำพูดว่าเป็นคำพูดแปลกที่ฟังแล้วรู้สึกผิดจับใจเลยไอ้คนฟังอะนะแล้วก็ทั้งที่เป็นฝ่ายถูกในเหตุการณ์นั้นๆด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาดูที่ตัวอย่างแล้วเราจะเห็นชัดนะคะว่าแต่ละคำพูดเนี่ยมันเป็นยังไงแสดงว่ามันเป็นการใช้คำพูดที่ทำร้ายจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือว่ามันเป็นนิสัยฉันชอบพูดแบบนี้ค่ะอย่างนี้แหละซึ่งเราอาจจะเป็นเหยื่อหรือเราบางวันเราบางครั้งเราอาจจะเป็นคนที่พูดแบบนี้เองก็ได้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่านิสัยคนไทยเนี่ยเรามีลักษณะของการใช้คำพูดนะคะที่ชอบประชดประชันกระทบกระเทียบเปรียบเปรยแดกดันแน่เอาอีกคำหนึ่งได้ไหมคะตีวัวกระทบพลาดอะไรอย่างอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคำพูดในเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะคะเขาใช้คำว่าเป็นจิตวิทยาเชิงลบนะคะที่ไม่ควรจะใช้ไปพูดเพื่อทำร้ายจิตใจคนอื่นอย่างยิ่งเลยแต่เราก็ใช้กันโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวหรือเป็นนิสัยประจำตัวไปแล้วที่ต้องเป็นอย่างนี้นะคะเพราะนั้นคิดว่าควรแก้ไหมล่ะคะมันก็ควรจะแก้นะคะสำหรับคนที่ไม่รู้ตัวนะคะก็ให้รู้ตัวซะแล้วก็คนที่ทำอยู่หรือใช้อยู่ก็เลิกใช้ซะเพราะมันมีผลค่ะนะคะเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปแต่การเพราะว่าการจากที่พูดมาว่าเราใช้จิตวิทยาเชิงลบเนี่ยนะคะมันเป็นการใช้ความรู้สึกผิดของคนอื่นนะคะมาเป็นเครื่องมือที่จะกดดันให้เขาทำตามในสิ่งที่เราต้องการโดยผ่านคำพูดก็ได้คำพูดในเชิงลบนะคะหรืออาจจะเป็นพูดหวาน
แต่มันฝานหัวใจอ่ะนะฮะแต่ฟังแล้วเนี่ยใจมันห่อเหี่ยวสุดๆเลยนะคะเขาถือว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการล่วงละเมิดทางอารมณ์ของคนอื่นนะคะให้ตามใจหรือเอ็นเอียงไปจากสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้อย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนเนี่ยเขาตั้งใจจะดูหนังสือสอบแล้วเราก็ไปชวนนะคะแล้วเราก็จะไปใช้คำพูดกดดันเขาอะเช่นบอกอะไรได้เอมาทุกวิชาได้ไม่พอใจอีกเหรอทีฉันมีเรื่องเธอมีเรื่องเนี่ยฉันยังไปกับเธอเลยแล้วเนี่ยฉันขอเธอแค่วันเนี้ยเธอไปกับฉันไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ความพูดกดดันนะด้วยความรู้สึกเพื่อนก็รู้สึกผิดถูกไหมคะเพื่อนก็รู้สึกผิดจำใจไปทั้งนั้นที่เขาไม่ได้เต็มใจไปในฟังอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกยกตัวอย่างเนี่ยมันเหมือนว่าในคนที่พูดเองเนี่ยก็เหมือนมีอารมณ์ความรู้สึกน้อยใจปนนิดนึงว่าทำไมแค่นี้ถึงแบบไม่ได้ก็ไม่เชิงค่ะไม่เชิงใช่ไหมแต่ว่าเขาเพื่อเอาเป้าหมายก่อนนะตัวเองมีเป้าหมายอยากออกไปเที่ยวนะคะแต่ไม่อยากไปคนเดียวด้วยเหตุผลอื่นเช่นมันกลางคืนแล้วหรือมันอะไรแล้วในขณะที่เพื่อนเขามีเป้าหมายว่าเขาจะต้องดูหนังสือเพื่อจะสอบให้ได้หรือว่าเพื่อจะแก้ไอ้เกรดที่ติดอยู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยการที่เราไปกดดันเขาอย่างเงี้ยเรามุ่งสู่เป้าหมายเราแต่เราไปทำลายเป้าหมายคนอื่นใช่ใช่เข้าใจไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันทำกดดันเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองบรรลุความต้องการหรือบรรลุจุดมุ่งหมายอันเนี้ยเราถือว่าไม่ถูกละมันเป็นลักษณะของกิลทริปละโอ้โหมันเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันก็เกิดขึ้นได้ในทุกๆสถานการณ์ทุกๆสถานภาพจริงๆนะคะบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปแล้วกิลทริปมันมักจะเกิดคนที่ใกล้ชิดกันนะคะเช่นเพื่อนครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละนะคะญาติสนิทมิตรสหายนี่แหละบางทีเราใช้บ่อยๆโดยที่เราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายค่ะก็ถ้าพูดแบบนี้เขาก็ทำตามที่เราต้องการใช่แล้วก็พอใจไงแล้วพอได้หนนึงทำอีกไหมทำอีกทำอีกกลายเป็นนิสัยไปแล้วใช่ไหมคะโดยที่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนี่เนี่ยเกิดความกดดันหรือเกิดความคับข้องใจขนาดไหนมันโดนซ้ำ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 อ่ะอย่างนี้แสดงว่าถ้าแบบนานๆเจอทีเราอาจจะยังไม่ค่อยได้รู้สึกก็ได้แต่พอเริ่มมากๆเข้าเราจะเริ่มรู้สึกแย่ละเอ้ยไม่โอเคละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงผลกระทบนะคะไปผลกระทบเลยนะเพราะว่าลักษณะของกิลทริปเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเดี๋ยวเราตัวอย่างมันเยอะนะคะต้องมาคุยกันแต่ถ้าผลกระทบเนี่ยพอเราพูดกันมาถึงตรงนี้พอดีว่าถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็จะเกิดทำให้ความรู้สึกผิดเนี่ยจะทำให้แม่ใช้คำเป็นเหยื่อแล้วกันนะคะคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยก็จะยอมทำตามถูกไหมคะแต่พอทำตามมากๆเข้ามันก็เหมือนก็ต้องปรับตัวเองอ่ะใจก็ไม่อยากไปแต่การกระทำมันต้องไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ในแย่ลง อันแรกมันอาจจะเกิดความไม่พอใจก่อนนะคะไม่พอใจหนักเข้านะคะความไม่พอใจมันก็เกิดเป็นความขุ่นเคืองระยะยาวนะคะกลายเป็นความเกลียดชังกลายเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นไอ้ที่เคยคบกันเป็นเพื่อนเป็นอะไรด้วยกันก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเริ่มความสัมพันธ์แย่ลงแม่ใช้คำว่าความสัมพันธ์พังอะความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยพังนะคะเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยจะกลายเป็นฝ่ายที่รับความเจ็บปวดเขาคิดดูสิคะบางทีคำพูดที่บอกแล้วกระทบกระเทียบเปรียบเปรยประชดประชันแดกดันเนี่ย อีกฝ่ายนึงมันจะเจ็บปวดนะมันจะรู้สึกแย่นะมันจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วหนักเข้าเนี่ยสุขภาพจิตเสียค่ะ นะคะเพราะนั้นถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพจิตหลายอย่างเลยนะคะเช่นฝ่ายที่เป็นเหยื่อเนี่ยนะคะที่โดนบ่อยๆเนี่ยอาจจะวิตกกังวลเสียใจนอนไม่หลับซึมเศร้ากลายเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำนะคะพอเวลาผ่านไปนะคะความรู้สึกผิดเหล่านี้มันนำมาสู่ความอับอายนะคะหรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตัวเองนะคะก็เลยกลายเป็นบางคนเนี่ยคือจัดการกับเพื่อนที่ชอบพูดแบบนี้ไม่ได้ก็แยกตัวออกมาจากสังคมนะคะแล้วก็ใช้คำว่าอะไรอ่ะมาอยู่คนเดียวหรือบางคนอาจจะเก็บกดแล้วก็เป็นลักษณะซึมเศร้าอะไรไปเลยก็ได้หรือที่ร้ายแรงกว่านั้นก็ถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีโอ้โหเพราะคำพูดเหล่านี้ใช่ค่ะนะคะถ้าถึงบอกคำพูดมันฆ่าคนได้ไงค่ะนะแต่คนที่พูดอ่ะไม่จำหรอกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกบางทีไม่รู้สึกเลยเคยใช้แล้วได้ผลก็ใช้เรื่อยๆแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นผลกับอีกฝ่ายนึงนะคะอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้เรามักจะมีสังคมโซเชียล
การบูลลี่กันในโดยการใช้คีย์บอร์ดเนี่ยมันก็ใช่นะคะถึงแม้เราไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดเป็น verbal เป็นลักษณะของการพูดตรงกันแบบนี้แต่ตัวหนังสือผ่านสื่อทุกชนิดเนี่ยค่ะมันก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันอาจารย์คะแล้วทำไมคือการเจออะไรที่มันซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยค่ะในบางอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกชินค่ะแล้วก็จะทำความเข้าใจเขาเป็นอย่างนี้แหละค่ะแต่ในสถานการณ์แบบนี้คือมันไม่สามารถที่จะเกิดความรู้สึกว่ามันก็อย่างนี้แหละชินละมันบวกความอับอายไงคะถูกไหมคะเขาไม่ได้พูดกับเราแค่คนเดียวบางทีเขาพูดต่อหน้าคนอื่นๆมันมีสังคมที่เข้ามาบีบคั้นมันจะเกิดความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกอับอายอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็ใช้ลักษณะของบุญคุณมาเป็นตัวล่อพอพูดถึงตรงนี้งั้นกลับมาดูว่า guilt trip เนี่ยมันมีประเภทของ guilt trip ที่การใช้คำพูดเนี่ยแบบไหนบ้างดีไหมคะมีหลายประเภทมีหลายประเภทเผื่อว่ามันจะเข้าข่ายตรงไหนแล้วเราจะได้ระวังมากขึ้นเราจะได้รู้ว่าเราก็ใช้เนาะแบบเนี้ยเราอยากจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันต้องมีบ้างแหละหรือแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้จ้องมุ่งมั่นที่จะพูดอะไรที่มันดูอะไรขนาดนั้นแต่แค่ว่าทีเล่นทีจริงค่ะแต่เขาอาจจะเก็บไปคิดก็ได้ใช่ค่ะนะฮะค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูประเภทของ guilt trip นะฮะ guilt trip เนี่ยมันจะมีอยู่4กลุ่มด้วยกันนะคะหมายถึงลักษณะของคำพูดเนี่ยนะฮะอันแรกเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นลักษณะบังคับนะฮะ ก็คือไม่ขอตรงๆอ่ะอย่างเช่นจะให้ทำอะไรให้ไม่ขอตรงๆอ่ะว่าทำให้หน่อยนะหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่กลับพูดอ้อมๆแล้วฟังดูแล้วก็รู้สึกมันยังไงก็ต้องทำให้มันเป็นการบังคับให้แน่นอนนะฮะคือเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็อาจจะทำในเชิงของสร้างสถานการณ์กดดันนะฮะเป็นลักษณะของคำถามเช่นบอกว่าเนี่ยนะเมื่อคราวก่อนเนี่ยจำได้ไหมที่เธอทำพลาดไปฉันยังออกรับแทนเธอเลยแล้วคราวนี้จะให้ฉันออกรับแทนอีกยังไง อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเอาเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วอะมาบีบเราเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉันเคยมีบุญคุณกับเธออ่ะแล้วคราวนี้ทำไมเธอไม่ทำให้ฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะทั้งที่เพื่อนเขาต้องฝืนใจทำอ่ะนึกออกไหมคะคือมันต่างกับจากคำว่าขอร้องเลยเนาะใช่ค่ะมันแบบเธอช่วยหน่อยนะแบบถูกไหมคะมันต่างกันแทนที่จะพูดตรงๆอ่ะแต่พูดเหมือนกับว่าในที่สุดเขาปฏิเสธไม่ได้อ่ะถูกไหมคะพูดซะขนาดเนี้ยถูกไหมคะทางด้านที่ก็รู้ว่าอย่างเช่นเขาก็มีธุระสมมติเราจะแลกเวรกันเขาก็มีธุระที่จะต้องทำเราก็มีธุระที่จะต้องทำแต่เสร็จแล้วเราเอาสิ่งเหล่านี้มาบังคับเขาค่ะนะคะซึ่งจริงๆการแลกเวรเนี่ยมันต้องเป็นการพอใจทั้งสองฝ่ายมันก็เอื้อเฟื้อกันในบางครั้งบางคราวอะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมคะที่เราพอทำได้แต่เนี้ยบางทียกเหตุผลอย่างเนี้ยโดยการต้องใช้คำว่าจำใจทำอ่ะในที่สุดก็จำใจทำนะฮะบางทีก็เป็นเรื่องง่ายๆที่พวกเราไม่คิดอ่ะว่าเราเนี่ยใช้วิธีนี้ด้วยนะเช่นสมมติว่าคุณกอชวนคุณขอไปเที่ยวนะฮะโดยใช้คำเป็นเพื่อนมากดดันอ่ะเช่นแอคราวก่อนฉันยังไปเป็นเพื่อนเธอเลยแล้วทำไมคราวนี้เธอมาเป็นเพื่อนฉันไม่ได้อ่ะ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะใช้ความสัมพันธ์หรือความเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ย มากดดันอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผลก็คือเราต้องตามใจเขาใช่ไหม มันเป็นการขอร้องแต่กึ่งบังคับอ่ะนะฮะไอ้ครั้งสองครั้งหรือว่านานๆทีก็ไม่ว่าแต่โดนบ่อยเข้ามันก็รู้สึกแย่นะฮะเช่นบางคนเนี่ยฝ่ายนึงเนี่ยต้องใช้คำว่ามีบุญคุณหรือมีอำนาจเหนืออีกฝ่ายนึงอันเนี้ยจันวิภาเจอบ่อยในกลุ่มนักศึกษาที่เราเข้าใจนะคะเพราะเราเป็นครูมานานเนาะ40กว่าปีเนี่ยเด็กที่พ่อแม่รวยเนี่ยหรือมีอำนาจทางการเงินเนี่ยนะฮะขี้มักจะมีอำนาจเหนือกับเด็กที่ยากจนคือบางทีเพื่อนเนี่ยช่วยเพื่อนเอ้ยไม่เป็นไรเลี้ยงข้าวเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวเองอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าเพื่อนจนก็ช่วยเหลือแต่บางครั้งไอ้เพื่อนจนเนี่ยมันก็ติดหนี้บุญคุณนึกออกไหมคะก็จะมาบังคับให้นั่นนี่นั่นให้อยู่เรื่อยซึ่งมันก็ยอมตามแหละแต่ถามว่าในจิตใจเนี่ยมันเป็นแผลนะคะลึกด้วยก็อาจจะไม่ได้อยากทำใช่ค่ะซึ่งในบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่เรื่องถูกต้องถูกไหมคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามันมีเพื่อนมันใช้ทั้งบุญคุณใช้ทั้งความอับอายใช้ทั้งอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเขาก็เอาบุญคุณนั้นมาทวงกันอีกทวงกันอีกอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองคือประเภทที่ชอบหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะคะโดยการใช้วิธีนี้เช่น
เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนที่ควรจะเคลียร์กันให้จบพูดกันให้จบนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะหาข้ออ้างเพื่อจะหลีกเลี่ยงอันนี้จะเจอบ่อยเอาตัวอย่างนะคะก็คือคู่รักที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็อาจจะถูกพ่อแม่กดดันมานะคะว่าเป็นแฟนกันตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะแต่งสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ที่มักจะเป็นฝ่ายหญิงถูกไหมแล้วพอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรนะคะผู้ชายก็จะบอกว่าผมจะไปทำงานแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะเอาเรื่องอื่นไว้ทีหลังผมต้องรีบไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยหนีจากสถานการณ์หนีจากสถานการณ์ไม่เผชิญหน้ากับปัญหาค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะมันยังมีอีกหลายเหตุที่แบบอาจจะใช้วิธีเนี้ยนะคะปฏิเสธในสิ่งที่กำลังพูดกันหรือไม่อยากฟังปัญหานั้นหรืออะไรอย่างเนี้ยซึ่งในครอบครัวก็หลายครอบครัวก็ใช้กันบ่อยนะคะเช่นพอลูกพูดเรื่องนี้นะคะต้องไปงานโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้พี่หลังพ่อต้องรีบไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เด็กไม่กล้าพูดหรือว่าไม่กล้าร้องขออีกอะไรทำนองเนี้ยค่ะก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันเพื่อให้หยุดการพูดเรื่องนั้นไว้หรือหยุดการกระทำหรือกระทำในสิ่งที่เขาต้องการโดยการหลีกเลี่ยงเป็นคำพูดแบบนั้นแล้วอย่างตัวอย่างอันนี้เดี๋ยวขออันนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ในข้อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นว่าการที่เพื่อนมาปรึกษาอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยเรากำลังให้คำแนะนำอยู่แล้วอยู่ๆเขาก็จะแบบโอเคหายละเปลี่ยนเรื่องดีกว่าหรือเปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยอันนั้นเขากำลังหลีกเลี่ยงอะไรอยู่หรือเปล่าก็อาจเป็นได้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่เข้าลักษณะนี้ตรงที่ว่าถ้าเข้าลักษณะนี้มันต้องเป็นลักษณะที่มีผลให้เรากระทำอะไรบางอย่างหรือหยุดกระทำอะไรบางอย่างนะคะจะยกตัวอย่างอะไรดีเนาะเดี๋ยวกำลังนึกอยู่ที่มันเข้ากับสังคมไทยเรานะคะอาจจะเป็นลักษณะของเวลาที่เรามีปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่มันไม่ลงรอยกันนะคะฝ่ายหนึ่งก็จะพูดเรื่องอื่นขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจนะคะให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นข้ออ้างที่จะหยุดปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะนะคะหรือว่าไม่อยากพูดเรื่องนี้ต่อไปแล้วเพราะรู้ว่าพูดไปแล้วเนี่ยเข้าเนื้อชั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นอยู่ที่จุดมุ่งหมายในการคุยนะคะไม่ใช่ว่าหลีกเลี่ยงเพื่อเขาไม่อยากเล่าแล้วเรื่องนี้เพราะว่าเขารู้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหรือเป็นเรื่องของแฟนคนที่เขารักเดี๋ยวเราก็จะหันมาต่อว่าแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะนั้นนะคะเช่นอาจจะเป็นคำพูดนี้ค่ะอย่างเช่นบอกว่าสมมติเราพูดกันเรื่องว่าอยากจะให้เขาหางานทำพิเศษนะคะก็คุยปัญหานี้มานานว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเราไปทำงานพิเศษกันไหมหรือว่าหางานทำเพิ่มไหมอะไรเงี้ยนะคะฝ่ายนึงเนี่ยไม่อยากไปทำก็จะใช้คำพูดว่าอย่าเพิ่งมาพูดเรื่องงงเรื่องงานเลยแค่เรื่องเรียนนี่ก็จะบ้าตายอยู่แล้วเครียดจะแย่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ก่อนไหมคะเพื่อให้อีกฝ่ายนึงหยุดเอาเรื่องนี้ขึ้นมาหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะมากลุ่มที่สามภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าการอ้างในเรื่องของศีลธรรมหรือ moral นะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมหรือคุณงามความดีซะทีเดียวนะคะแต่มันจะเป็นลักษณะของการที่ใช้คำว่าไงคนแต่ละคนเนี่ยมันจะมีมุมมองของชีวิตต่างกันเช่นเอาง่ายๆเลยในสังคมเราขณะเนี้ยจันวิภาเนี่ย70นะคะคุณสุรีพรเนี่ยอยู่ในวัย30ซึ่งมันแก๊ปมันต่างกันนะคะสิ่งแวดล้อมหรือแนวความคิดมันต่างกันแต่บางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าคนแก่ผิดนะคะหรืออะไรนะคะแต่บางทีเนี่ยก็จะใช้ยึดเอาสิ่งที่เหมือนก็เคยทำมาก่อนหรืออะไรมาก่อนเนี่ยมากดดันอีกฝ่ายหนึ่งเพราะนั้นมันไม่ใช่ใช้คำว่าศีลธรรมที่เป็นศีล5อะไรอย่างนี้นะคะแต่เป็นลักษณะของการที่จะบอกว่าเอามุมมองเนี่ยหรือความคิดเป็นมุมมองเดียวของตัวเองเนี่ยว่าเป็นฝ่ายถูกค่ะซึ่งสังคมสมัยก่อนเนี่ยตอนยุคเมื่อ70ปีที่แล้วละกันนะคะที่จันทิพายังเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยคือถูกต้องเสมอใช่มั้ยฮะสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดเนี่ยถูกต้องเสมอกฎหมายคือสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดถ้าผู้ใหญ่บอกว่าออกไปนอกบ้านผิดเราก็ไม่ออกเรียกว่าเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยขีดวงให้อยู่เลยอะไรที่ทำผิดจากคำพูดของพ่อแม่เป็นลูกไม่ดีและเป็นเด็กไม่ดีแล้วแต่สังคมปัจจุบันไม่ใช่สังคมปัจจุบันเปิดกว้างให้เด็กนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังยึดแบบเก่าว่าที่ฉันเจอในสังคมแบบนั้นฉันถูกต้องเป็นอย่างนั้นเสมออย่างเงี้ยคือการไม่ปรับเปลี่ยนแล้วเอาความพูดนั้นมาบังคับคนอีกรุ่นนึงนะคะอันนี้พูดถึงวัยนะคะแต่มันไม่มีแค่ของเรื่องวัยอย่างเดียวบางทีมันเป็นเรื่องของเจ้านายกับลูกน้องเป็นเรื่องของ
ผู้บังคับบัญชาหรือเป็นคนเรื่องของประสบการณ์ที่มีเหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยมาบอกว่าตัวเองน่ะถูกเสมอเข้าใจไหมคะโดยการที่บังคับอีกฝ่ายนึงอย่างเช่นสมมติว่าอายุไล่เลี่ยกันนี่แหละไม่ใช่คนอายุมากอายุน้อยอย่างคนอายุมากเมื่อกี้อาจจะพูดว่าแหมฉันทำมาแล้วฉันผ่านตรงนี้มาแล้วเชื่อฉันเถอะผิดแน่ๆของเธอต้องทำอย่างที่ฉันบอกถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นคนที่ทำงานอายุวัยไล่เลี่ยกันแต่ว่าคนนึงมีประสบงานด้านนี้เก่งกว่าอีกคนนึงนะคะก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่เวิร์กหรอกเชื่อฉันเถอะนะเธอลองทำตามที่ฉันทำสิฉันทำเนี่ยเจ๋งกว่าแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ยังไม่ดูเลยว่าเขาทำดีหรือไม่ดีแต่ไปบล็อกเขาแล้วไปบล็อกความคิดของแล้วไปบล็อกการกระทำของเขาแล้วว่าไม่ทางได้ผลหรอกฉันลองมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยใช้อาจจะเป็นลักษณะของความชำนาญหรือความอะไรที่เหนือกว่านึกออกไหมคะฮะแต่เขาใช้คำว่า moral นะคะในภาษาอังกฤษและกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกร้องความเห็นใจเป็นลักษณะที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นอกเห็นใจนะคะซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้นมาจากการทำลายตัวเองน่ากลัวไหมนะคะเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกผิดหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะหรือว่าซึ่งอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ได้แต่ว่าแน่คือมันทำให้ความสัมพันธ์นี้แย่ลงนะคะอย่างเช่นมันมักจะออกมาในรูปของการสร้างสถานการณ์ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกผิดนะคะเช่นอะไรดีล่ะคนที่พยายามจะฆ่าตัวตายอันนี้เอาแรงเลยนะคนที่พยายามจะฆ่าตัวตายบอกจำไว้นะที่ฉันเป็นอย่างเงี้ยเพราะเธอโอ้ยที่ชีวิตฉันพังเนี่ยเพราะเธอเนี่ยที่ฉันยอมแย่ทุกวันเนี่ยฉันทำเพื่อเธอนะเนื้อออกไหมฮะทั้งที่ตัวเองอ่ะทำอะไรเลวร้ายมากมายจนกระทั่งถึงไปกินเหล้าติดยาแต่มาโทษอีกฝ่ายหนึ่งว่าที่เป็นทั้งหมดเนี่ยเพราะเธอใช้สถานการณ์หรืออะไรที่เขาไปกดดันให้อีกคนนึงรู้สึกผิดทันที่จริงๆเขาไม่ได้เกี่ยวเลยนึกออกไหมคะเขาไม่เกี่ยวเลยตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นแต่มาโทษคนอื่นเพื่อให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกแย่หรือว่าทำตามในสิ่งที่เขาต้องการหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามกดกดดันด้วยคำพูดหรือการกระทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ที่จันวิภาเน้นตรงนี้ก็เพราะว่าทุกวันนี้เรามีอะไรก็โพสต์มีอะไรก็โพสต์ใช่ๆถูกไหมคะมันไม่ใช่แค่ you and I ไม่ใช่เธอกับฉันอยู่กันแล้วพูดกันสองคนมันไม่ใช่โลกรับรู้ถูกไหมคะเพราะโลกรับรู้มันมีเรื่องของสังคมมีเรื่องของความอับอายมีเรื่องของความเจ็บปวดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเยอะแยะใช่ไอ้ข้อนี้คือพอฟังแล้วปุ๊บเนี่ยจะนึกถึงเพื่อนตัวเองเลยเพราะว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาเนิ่นนานกับการเรื่องของจริงๆจะบอกว่าเป็นเรียกร้องความเห็นใจก็ไม่เชิงอ่ะแต่ว่าพฤติกรรมอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เลยว่าเนี่ยที่เป็นเพราะเธอเพราะแม่ของเธอหรืออะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะเนี่ยแม่เธอมาหรือเธออยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมไปมองตัวเองไม่เคยมองตัวเองว่าผิดเลยแต่คนอื่นเนี่ยโหเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นคำพูดเชิงลบที่ทำร้ายคนอื่นหมดอะค่ะถูกไหมคะแล้วอย่างนี้มันแก้ได้ไหมคะแก้ได้ค่ะถ้ารู้ตัวปัญหาคือไม่รู้ตัวเนี่ยคะคุณสุรีพรแล้วถ้าเราไปบอกเขานี่มันจะเกิดอะไรขึ้นไหมคะต้องค่อยๆคุยนะคะตอนอารมณ์ดีๆแล้วก็ไม่ใช่อยู่ในอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยต้องค่อยๆคุยไม่รู้หน้าตัวจันทิพาเองเนี่ยมีความคิดของบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยปล่อยมันไปเถอะนะคะจันทิพากับไม่คิดอย่างนั้นนะจันทิพาถือว่าสมมติว่าจันทิพาเป็นเพื่อนสนิทที่เป็นแบบนี้นะคะมันจะทำให้ความรู้สึกของเราแย่ลงแย่ลงเนี่ยจันทิพาจะพูดกับเขาแต่เขาจะฟังไม่รับรู้นะฮะไม่เขาฟังนะเขาฟังแน่แต่เขาจะฟังแล้วรับรู้หรือไม่รับรู้นั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วเราบอกแล้วนะเราบอกแล้วนะคะจันวิภาทำอย่างนี้กับทุกคนที่เข้ามาแล้วเราหมายถึงว่าเข้ามาแล้วเรามีความสัมพันธ์ที่จะคุยกันได้นะคะจันวิภาจะบอกในสิ่งที่จันวิภามองเห็นแล้วเขาจะรับหรือไม่รับมันก็เป็นส่วนของเขาเองนะคะบางทีบางคนพูดไม่เป็นด้วยไปพูดพังกว่าเดิมอีกนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงนะคะว่า guilt trip เนี่ยมันก็คือการคำพูดที่ทำร้ายจิตใจอีกคนนึงให้รู้สึกแย่แหละนะคะวันนั้นถ้าใครเจอ guilt trip นะคะหมายถึงตกเป็นเหยื่อของ guilt trip หรือโดนคนอื่นกระทำเนี่ยแล้วเราใจอ่อนนะฟื้นใจทำไปนะคะแน่นอนค่ะ
เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์หรือมิตรภาพอะไรไว้ก็ตามที่มันค้ำคอเราอยู่แล้วเรายอมทำเนี่ยนะฮะแต่ในระยะยาวอ่ะถ้าคุณเจอคำพูดแบบนี้ที่หักหานน้ำใจกันไปเรื่อยๆๆๆเนี่ยนะฮะสิ่งที่พยายามรักษาไว้เนี่ยมันอาจจะแตกเป็นสิ่งเสียงก็คือมิตรภาพที่ว่าและพอของที่มันแตกแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใครเขามีคำขอกับเราแบบนี้โดยใช้ความกดดันอะไรต่างๆชั่งน้ำหนักให้ดีค่ะว่าเราควรจะตามใจเขาไหมหรือทำตามที่เขาต้องการไหมอะไรไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลเสียสิ่งที่ดีก็คือเวลาที่เขาอย่างนี้กับเราเนี่ยเปิดใจคุยกันนะเปิดใจคุยกันว่าแน่อย่างเงี้ยถ้าคุณพูดแบบมาแบบเนี้ยฉันเจ็บนะฉันรู้สึกไม่ดีนะฉันรู้สึกว่าฉันกำลังถูกอะไรอ่ะกดดันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้รักษามิตรภาพต่อไปเช่นถ้าเรื่องที่เขาขอมาแล้วอยากให้เราทำแล้วมันไม่ได้เสียหายมากมายทำไปก่อนอาจจะทำไปก่อนแต่ต้องพูดนะคะเพราะบางทีไปพูดกันหน้างานเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็อย่าไปให้แบบหลายๆครั้งจนเรามากดดันตัวเราเองแล้วก็รู้สึกแย่ไม่ดีไม่ต้องรอให้ถึงตอนนั้นใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิลทิปนะคะที่แบบมันเป็นอะไรที่เราเจออยู่แล้วแต่แค่เราไม่รู้จักมันแค่นั้นเองนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ผลการสำรวจผู้สูงอายุในช่วงปีใหม่สิ่งที่ผู้สูงอายุอยากได้และอยากให้มากที่สุดคืออะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสำเภาทองผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมาเล่าให้ฟังครับเราก็คงเคยได้ยินกันนะว่าในปีใหม่นี้เราจะทำอะไรแล้วผู้สูงอายุเองเนี่ยก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะแต่ว่างานวิจัยเนี่ยเขาทำที่ต่างประเทศเขาบอกผู้สูงอายุเนี่ยท็อป10นะของสิ่งที่ประสงค์นะอยากจะให้เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่เนี่ยก็คือยังหวังเรื่องสุขภาพมาแรงเหมือนเดิม อยากให้สุขภาพดีอยากให้ได้แบบว่าอยู่กับลูกกับหลานได้เห็นความสุขแล้วตัวเองก็สามารถที่จะเอนจอยกับสิ่งเหล่านั้นได้สุขภาพก็ยังเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวก็ปีใหม่นี้อยากให้หน้าที่การงานอยากได้โบนัสใช่ไหมคะ อยากได้มีแฟน อยากให้มามีคนมาคุกเข่าขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้สูงอายุปีใหม่เขาอยากให้มีสุขภาพดีและนอกจากนี้เขาอยากให้ลูกหลานเขามีสุขภาพที่ดีมีความมั่นคงมั่งคั่งเจริญก้าวหน้าคือเขาก็เผื่อแผ่ความปรารถนาดีไปที่ลูกหลานด้วยเห็นไหมคะอันนี้คือผู้สูงอายุอยากให้ลูกหลานเนี่ยได้กลับมานะถ้าเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกก็คือช่วงคริสต์มาสคริสต์มาสก็ต้องมานะคะกลับมาเจอครอบครัวกันนะของไทยเราก็เช่นเดียวกันแหละถึงแม้ว่าเราก็รับหมดทุกวัฒนธรรมนะคะได้ทุกเทศกาลปีใหม่สงกรานต์นะจีนอะไรเราก็รับได้นะคะก็เอาสักหนึ่งก็แล้วกันถือเป็นปีใหม่ของผู้สูงของครอบครัวเรานะคะกลับมาเยี่ยมเยียนกันนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วค่ะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยก็ยังมีความคาดหวังสำหรับปีหน้าว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในวัยของเขาอะนะคะเช่นในปีหน้าเนี่ยโรคที่เป็นอยู่น่าจะหายนะหรือดีขึ้นเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นความหวังหรือว่าถ้าสมมุติเศรษฐกิจไม่ดีก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยจะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมีความหวังคือสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นน่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ไม่รู้แหละเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุอาจจะได้ตั้งเหมือนกับเขาก็พูดว่ามันมี resolution สำหรับปีใหม่หรือว่าตั้งปณิธานหรือตั้งเป้าหมายปีใหม่ฉันจะทำอะไรบ้างเพื่อชีวิตของฉันอีกทั้งปีนะคะผู้สูงอายุเขาก็มีนะเขามีการสำรวจมาเหมือนกันว่าทำอะไรบ้างจริงก็เป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสังคมเป็นร่างกายของเราเนี่ยก็แน่นอนแล้วก็อยากจะแข็งแรงปราศจากโรคภัยหรือว่าถ้ามันมีโรคภัยอยู่ก็ให้มันควบคุมได้ดูแลได้เพราะนั้นพื้นฐานเลยถ้าเราตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับสุขภาพอยากตั้งเป้าหมายเกี่ยวเรื่องของการออกกำลังกายเอาไว้เราได้เคยคิดไหมว่าขอนิดนึงนะตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าจะออกกำลังกายทีละ2วัน1วันหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้ได้ค่ะเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice